แอบเสียใจมากๆกระต่ายตัดพ้อหนักร่ายยาวเหยียดหลังถูกบูลลี่แรงร้องเพลงผิดทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนกระต่ายพันนิพาตัดพ้อหนักโพสต์ร่ายยาวเหยียดหลังถูกบูลลี่วิจารณ์เรื่องร้องเพลงผิดลั่นแอบเสียใจมากๆเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็ถูกจับผิดแล้ววิจารณ์อย่างโดยตลอดสำหรับนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาภรรยาสาวของครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกดราม่าไปทุกครั้งแถมเมื่อไม่นานมานี้สาวกระต่ายได้ไปร้องเพลงในสถานที่แห่งหนึ่งและได้ร้องเพลงดังทรงอย่างแบดซึ่งเป็นเพลงที่นิยมอยู่ขณะนั้นแต่กลับร้องท่อนเนื้อเพลงผิดจากท่อนเพลงที่ต้องร้องว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยกลับร้องเป็นทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจนมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาวิจารณ์อย่างหนักและบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงร้องจากเพลงร็อกกลายเป็นเพลงลูกทุ่งเลยขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาให้กำลังใจสาวกระต่ายล่าสุดวันที่17ธันวาคม65กระต่ายออกมาเคลื่อนไหวทาง TikTok ในเชิงตัดพ้อที่ถูกวิจารณ์และล้อเลียนอย่างหนักว่าร้องเพลงแต่ละเพลงหนูตั้งใจร้องมากๆหนูพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมาตลอดหนูเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เพราะอะไรเลยแต่ยังมีเอฟซีกลุ่มเล็กๆที่คอยให้กำลังใจและคอยฟังเพลงหนูซึ่งหนูเสียใจมากนะคะที่ทำออกมาได้ไม่ดีพอหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนหนูกดดันมากๆบางคนเอาหนูไปบูลลี่เรื่องการร้องหนูแอบเสียใจมากๆหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะหรืออะไรเลยแต่เวลาหนูได้ร้องเพลงหนูมีความสุขมากมันได้ปลดปล่อยความเครียดได้ดีมากๆเรื่องการร้องของหนูเป็นมาสักพักแล้วค่ะแต่หนูพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพราะสภาพร่างกายของหนูเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าหนูผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยจริงๆนะคะคือหนูไม่ไหวจริงๆครับและขอบคุณคอมเมนต์ที่อบอุ่นของพี่ที่ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าหนูไม่ได้ตอบคอมเมนต์จะนอนไม่หลับเลยปกติหนูไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำแต่หนูเอฟเสียใจมากๆค่ะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณ TikTok แห่ถล่มแยมโพสต์ล่าสุดหลังรู้ที่มารวยกว่าดาราเบอร์ต้นชีวิตหรูดุจเจ้าหญิงตกใจทำไมรวยจัดจะมีอีกไหมที่อวดแล้วโดนเดือดแห่ถล่มแยมทมนพันธ์โพสต์ล่าสุดหลังรู้ที่มารวยกว่าดาราเบอร์ต้นที่สามีรวยจนงงชีวิตหรูดุจเจ้าหญิงแฟนคลับผิดหวังกันหนักจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อวันที่16ธันวาคม65หลังเจ้าหน้าที่กองปราบได้บุกจับอดีตนางเอกดังแยมทมนพันธ์พร้อมกับอ้ําภูมิพัฒน์และตรวจยึดทรัพย์สินมหาศาลที่บ้านหรูข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพร้อมของกลางรถยนต์หรู13คันประกอบด้วยซูเปอร์คาร์6คันรถกระบะ1คันรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศรวม42ล้านบาทนาฬิกาหรู8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนม50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรู4หลังและทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทโดยธุรกิจเว็บเถื่อนดังกล่าวเงินหมุนเวียน 7,000 ล้านโดยไม่ให้มีการประกันตัวทั้งแยมและสามีถูกนำตัวคุมขังในเรือนจำโดยหลังจากข่าวการจับกุมอดีตนางเอกพร้อมกับสามีเผยแพร่ออกไปพบว่าบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตซึ่งหลายคนที่ติดตามไอจีแยมจะพบเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดหรูหราอู้ฟู่ของสาวแยมที่มักโพสต์ภาพทั้งบ้านทั้งรถและของแบรนด์เนมต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยเฉพาะในโพสต์ล่าสุดก่อนจะโดนจับทั้งนี้แยมเพิ่งจะโพสต์ภาพสวยกับบ้านหลังงามตามสไตล์พร้อมแคปชั่นว่าคริสต์มาสมีแค่1วันนอกเหนือจากนั้นคือคริสถึงคุณล่าสุดพบว่าผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกันยุเดือดลั่นหลังรู้ที่มาของความรวยบ้างก็บอกว่าหายอิจฉาชีวิตดุจดั่งเจ้าหญิงของสาวแยมบ้างก็แอบผิดหวังบ้างก็เป็นห่วงลูกๆยังเล็ก3คนด้วยบ้างก็มีให้กำลังใจอาทิรวยจัดแบบไม่มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ทุกคนเฮ้ออ ก็ว่าทำไมรวยจังตกใจในความรวยแบบคือเข้าใจฟิลไหมรวยกว่าระดับดาราเบอร์ต้นหรือดาราเบอร์ต้นที่มีสามีรวยรวยจนงงใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงถึงว่าแอบผิดหวังนะคะติดตามเห็นครอบครัวน่ารักลูกๆน่ารักไม่น่าทำแบบนี้เลยเขาเวรกรรมมีจริงสาธุผิดหวังในตัวเธอมากนะคิดว่ารวยจากน้ำพักน้ำแรงที่แท้รวยจากธุรกิจสีเทายังสงสัยมานานทำไมรวยมากกบจะมีอีกไหมนะที่อวดและโดนเคยชอบเขามากคุณแยมคุณอ้อมแต่หลังๆมานี่รู้สึกว่าคุณแยมใช้ชีวิตหรูหราดุจเจ้าหญิงรถป้ายแดงทุกคันใช้ชีวิตเวอร์มากไม่เคยคิดว่าโกงเลยคิดว่าสามีทำธุรกิจที่ไหนได้ธุรกิจมืดผิดหวังมากยังมีขีดล่างอีสขีดล่างมีแยมอยู่เรือนจำคืนแรกนอนไม่หลับห่วงลูกเล็กปฏิบัติตัวให้ความร่วมมือดีคิดถึงลูกคนเล็กเพิ่งคลอดไม่นานแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกอยู่เรือนจำคืนแรกนอนไม่หลับห่วงลูกเล็ก5เดือนปฏิบัติตัวให้ความร่วมมือดีจากกรณีตำรวจกองปราบปราบบุกจับอดีตนางเอกดังนางสาวทมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์หรือแยมอายุ40ปีพร้อมด้วยนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์หรืออ้ําอายุ42ปีสามีและนายเชษฐชัยหงคําอายุ38ปีพร้อมเข้าตรวจค้นยึดหลักฐานทรัพย์สินจำนวนมากในบ้านพร้อมแถลงจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อดังและเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์หลังทั้งหมดร่วมกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ลูกค้านับหมื่นรายและเงินหมุนเวียน 7,000 ล้านบาทต่อเดือนพร้อมยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดรถซูเปอร์คาร์13คันบ้านพักหรู4หลังข้าวของแบรนด์เนมเงินสดรวมกว่า700ล้านบาทนำตัวฝากขังศาลอาญาเป็นผัดแรกโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงถูกนำตัวเข้าเรือนจำทันทีวันที่17ธันวาคม65นางสาวโสรยาฤทธิอารามผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางเปิดเผยยุคถึงนางสาวทมนพันธ์หรือแยมอดีตนางเอกว่าเข้ามาถึงทัณฑสถานในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวซึ่งอดีตนางเอกให้ความร่วมมือดีส่วนการนอนในทัณฑสถานหญิงกลางคืนแรกที่ผ่านมาพบว่านางสาวทมนพันธ์นอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากเป็นห่วงลูกคนเล็กเนื่องด้วยมีลูกเล็กวัย5เดือนจึงมีความคิดถึงลูกอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวทมนพันธ์ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลและมีการรับประทานอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นเมนูรายการอาหารปกติของทางทัณฑสถานโดยนางสาวทมนพันธ์ยังไม่ได้มีการร้องขอยารักษาโรคหรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่และสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีมีการพูดคุยกับคนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาเช่นเดียวกันเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวในทัณฑสถานนางสาวโสรยาเผยอีกว่าเบื้องต้นนางสาวทมนพันธ์ยังมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นปกติและจะต้องอยู่ในห้องกักตัวของแดนแรกรับจำนวน5วันและหากครบกำหนดแล้วมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก็จะถูกนำตัวไปยังห้องกันชนอีก7
วันซึ่งเป็นมาตรฐานของการกักโรคจากนั้นเมื่อครบ7วันจึงจะได้ย้ายไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังรายอื่นๆโดยทนายความสามารถเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ซึ่งการมาเข้าพบลูกความถือเป็นสิทธิที่กระทำได้ส่วนกรณีที่ญาติจะมาเข้าเยี่ยมจำเป็นต้องรอให้พ้นจากระยะการกักโรคก่อน